สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ RSU News Talk ครับวันนี้วันพุธที่13พฤศจิกายน2559ติดตามข่าวสารกับเรา2คนได้เช่นเคยนะครับผมอัครพลทองตราดลครับและดิฉันสุประวีทองแดงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นเรื่องของการจับตานะคะที่แคลิฟอร์เนียนั้นจะมีการแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนที่45นั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งประเด็นนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะครับหลังจากที่อังกฤษนั้นได้เคยลงมติBrexit แยกตัวออกจากการอยู่ในสหภาพยุโรปหรือว่า EU แล้วนะครับแล้วก็ผลออกมาเป็นชัดเจนว่าต้องแยกด้วยทางด้านประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียครับได้มีความเห็นแบบนี้ขึ้นมาและจากทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามาดูกลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แคลิฟอร์เนียกันเนี่ยนะครับถือว่ามีหลายเชื้อชาติมากทั้งฮิสแปนิกเอเชียผิวดำละตินอเมริกาเม็กซิโกครับซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของเดโมแครตหรือว่าฮิลลารีคลินตันกันด้วยนะครับในช่วงที่มีผลเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ถ้าประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับนักวิชาการมองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเราจะมาพูดคุยกับทางด้านดร.สติธรธนานิธิโชตินะครับนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะดร.คะอยากจะขอถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่การที่รัฐแคลิฟอร์เนียจะมีการขอแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคะอาจารย์ครับที่มันเป็นข่าวอยู่ช่วงนี้นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นเพราะผลของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่คะแนนเสียงที่คนแคลิฟอร์เนียโหวตเลือกประธานาธิบดีเนี่ยมันไม่ตรงกับผลรวมของทั้งประเทศนะครับค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่จุดกำเนิดนะครับมันจริงๆมันย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อต้นปีเนี่ยอันนึงที่เป็นกระแสที่ทำให้กระแสลักษณะแบบนี้มันมีลักษณะของมีพลังที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือว่ากรณีของอังกฤษนะครับที่มีการลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนะครับอันนั้นก็เป็นตัวจุดกระแสแต่ถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยไอ้การก่อร่างของแนวคิดว่าแคลิฟอร์เนียควรจะแยกออกจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วครับแต่ว่าในปีนี้มันถูกกระตุ้นด้วย2เหตุการณ์ที่ผมบอกนะครับกรณี Brexit กับกรณีการผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับครับถ้าที่อาจารย์ได้เกริ่นไปเบื้องต้นนะครับว่ามีกระแสมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยกระแสตรงช่วงนั้นเนี่ยที่ต้องการจะแยกออกมาจากอเมริกาเนี่ยมีกระแสประเด็นใดครับเป็นประเด็นการเมืองเหมือนกันหรือเปล่าครับครับประเด็นที่สำคัญอันนึงก็คือเขามองว่าโดยศักยภาพของแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็น1ใน50รัฐของอเมริกาก็จริงนะครับแต่ว่าในแง่ของความขนาดทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าฝรั่งเศสซะอีกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นประเทศนำระดับโลกนะครับครับเขาประเมินกันว่าถ้าแยกออกมาจริงเนี่ยแคลิฟอร์เนียอาจจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกเลยประมาณนี้นะครับค่ะแล้วในแง่ประชากรเนี่ยก็คือถ้าเทียบกับประเทศในยุโรปเนี่ยก็คือมีจำนวนมากกว่าโปแลนด์นะซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่มากในสหภาพยุโรปนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะโดยศักยภาพขนาดนี้ทำไมแคลิฟอร์เนียไม่เปลี่ยนสถานะจากการเป็นแค่มลรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกามาเป็นประเทศนะครับเพื่อจะได้มีอิสระในการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแชร์ผลประโยชน์หรือทรัพยากรเช่นภาษีอะไรเงี้ยนะครับไปรวมกับสหรัฐเพื่อเหมือนกับว่าเขาก็มีพยายามรณรงค์ว่ามันเหมือนกับว่าคนแคลิฟอร์เนียเนี่ยเก็บภาษีแพงแล้วก็ต้องเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยบำรุงประเทศโดยภาพรวมนะครับถ้าเกิดเราเก็บก้อนนี้ไว้ทั้งหมดเนี่ยแคลิฟอร์เนียน่าจะพัฒนาตัวเองได้ดีกว่านี้แล้วก็ไปในทิศทางที่ตัวเองกำหนดได้เองมากกว่านี้นะครับครับก็เรียกได้ว่ามีปมมาก่อนนะครับอาจารย์ครับพอมาถูกกระตุ้นจากทรัมป์ที่สลับขั้วการเมืองซึ่งคนละฐานเสียงกันก็เลยทำให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับประเด็นนี้เองถ้ามาดูกันแล้วเนี่ยมันแยกได้จริงหรือแยกไม่ได้จริงเพราะว่าอังกฤษเองถ้ามาดูในพื้นที่นะครับสกอตแลนด์อะไรต่างๆก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเหมือนกันแต่ก็แยกไม่ได้ครับอาจารย์ครับอันนี้ต้องมีการโหวตอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับอาจารย์ครับครับคือประเด็นนี้มันต้องดูในทั้งในเชิงเทคนิคและในเชิงของข้อมูลความเป็นจริงนะครับครับในเชิงเทคนิควิธีการเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้ที่เขามีการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยก็คือเขาจะมุ่งไปสู่ปี2018นะครับคืออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับการรณรงค์ตอนนี้คือเป็นแค่ขั้นที่หนึ่งคือว่าจะรณรงค์เพื่อให้ปี2018เนี่ยในการเลือกตั้งทั่วไปนะครับที่โดยศัพท์ของการเลือกตั้งอเมริกาเขาเรียกว่า midterm election นะครับคือหลังจากที่ทรัมป์ทำงานไป2ปีเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจำนวนหนึ่งที่หมดทั้งหมดแหละที่หมดวาระ
พราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกาเนี่ยมีวาระแค่2ปีนะครับแล้วก็สว.อีกจำนวนหนึ่งซึ่งรอบนี้ไม่ได้เลือกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งใหญ่ระดับสอบกลางภาคนะครับทีนี้เขาก็อยากจะขอสอดแทรกเพิ่มคำถามเข้าไปคำถามหนึ่งเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับว่าประชาชนในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการลงประชามติเพื่อให้แคลิฟอร์เนียแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาอันนี้คือขั้นที่1นะในปี2018ครับสมมุติว่าประชาชนยอมเห็นด้วยว่าอ่ะโอเคคุณสามารถจัดลงประชามติได้มันก็จะเกิดการลงประชามติในอีก1ปีถัดไปคือปี2019ว่าให้ชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยมาตัดสินกันว่าตกลงจะแยกหรือไม่แยกนะครับกระบวนการที่ถ้าล้อกับเบรกซิตเมื่อคืนอาจจะเป็นแคลิกซิตอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะเกิดขึ้นประมาณปี2019นะครับคือ3ปีอย่างเงี้ยคือมันเป็นแคมเปญยาวครับในแง่กระบวนการมันจึงไม่ใช่เรื่องวันนี้พรุ่งนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆ3ปีนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือไม่แน่ว่าจะผ่านด่านแรกไปได้หรือไม่ในปี2018ด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงว่าจะไปสู่จุด2018ได้หรือไม่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระแสตรงนี้มันเลยก่อขึ้นเพื่อไปเหมือนกับการปลุกเสียงสนับสนุนให้เกิดนะครับเพราะว่าการที่จะมีการทำประชามติในรัฐใดรัฐหนึ่งนะครับในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในจำนวนหลายแสนคนนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้แยกตัวออกมาจากสหรัฐอเมริกาตรงนี้สหรัฐอเมริกาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะอาจารย์จริงๆตัวสหรัฐอเมริกาก็คงได้รับผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าคนที่รับผลกระทบมากกว่าจริงๆคือตัวแคลิฟอร์เนียเองนะครับค่ะซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปฏิกิริยาหรือเป็นอารมณ์ของสังคมมากกว่าที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับที่ทำให้มันเรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนนะครับแต่จริงๆถ้าวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยตอนนี้ที่เขารณรงค์กันมาก่อนหน้านี้ซึ่งมันดูเหมือนก็มันก็เงียบๆแล้วมันก็ไม่ได้มีกระแสอะไรมากมายเท่ากับช่วงปีนี้นะครับก็คือว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือมันอยู่บนฐานของการคิดในเชิงเศรษฐกิจการคิดในเชิงของการอพยพย้ายถิ่นประชากรการคิดในแง่ของวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางการเมืองซึ่งมันเขามองว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยแตกต่างจากคนอเมริกาโดยภาพรวมเลยเนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือการที่จะเป็นประเทศอิสระหรือเอกราชเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ตัวแคลิฟอร์เนียเองก็ต้องตอบไม่ได้โดยเฉพาะการที่จะบอกว่าจะเปลี่ยนสถานะจากแค่การเป็นมลรัฐหรือสเตทเนี่ยไปสู่การเป็นชาติเนี่ยคือเนชั่นเนี่ยนะครับแคลิฟอร์เนียถูกหล่อหลอมรวมกับความเป็นชาติร่วมกับสหรัฐอเมริกามาไปเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับค่ะไอการที่จะไปก่อร่างสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของความเป็นชาติแคลิฟอร์เนียขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีตัวเกาะเกี่ยวฮะเราลองพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับกรณีสกอตแลนด์ก็ได้นะครับกรณีสกอตแลนด์กับตัวสหราชอาณาจักรเนี่ยยังชัดเจนว่าคนตรงที่เป็นสกอตแลนด์เนี่ยคือยังเป็นคนเชื้อสายสกอตนะครับซึ่งแตกต่างไปจากคนอังกฤษคนเวลส์คนไอร์แลนด์เหนือนะครับแต่ว่าในกรณีของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันในแง่เชื้อชาติมันแทบจะคล้ายๆกับคนทั่วๆไปในเมืองรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาเพียงแค่มีปริมาณของคนที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในสัดส่วนที่มากเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีแคลิฟอร์เนียที่เดียวที่เป็นอย่างนั้นนะครับหรือจะเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆเช่นกรณีของสเปนนะครับที่แคว้นคาตาเลเนียอยากจะแยกออกจากสเปนนะครับก็ไม่ยังไม่สำเร็จง่ายๆนะครับหรือในแคนาดาที่มีกรณีของควิเบกอยากแยกออกจากแคนาดาซึ่งคุยแบกเป็นมลรัฐที่พูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งแตกต่างจากแคนาดาทั่วไปที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็ยังเห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมแต่กรณีแคลิฟอร์เนียไม่มีตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระแสมากกว่าที่บังเอิญว่าผลการเลือกตั้งกับของระดับชาติกับระดับรัฐของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันแล้วก็มันมีกระแสคนที่ไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์สูงก็ไอการรณรงค์ตรงนี้มันก็เลยดูมีพลังแล้วก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเท่านั้นเองครับก็ดูแล้วจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ก็ดูแล้วว่าไม่น่าจะง่ายแต่ก็เรียกข่าวได้พอสมควรนะครับให้ข่าวเรื่องราวของการเมืองในสหรัฐนี่ก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยเดียวครับอาจารย์ครับถ้ามาวิเคราะห์การเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์กันบ้างล่าสุดประกาศออกมาว่า100วันเนี่ยในช่วงของการรับตำแหน่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมี4ประเด็นหลักทั้งด้านพลังงานความมั่นคงคนเข้าเมืองจริยธรรมอาจารย์มองการประกาศนโยบายของทรัมป์ออกมาเนี่ยอย่างไรบ้างครับคืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาพูดแล้วไว้บ้างแล้วนะครับตอนที่หาเสียงนะครับทีนี้ตอนนี้มาเขียนรถแมพให้มันชัดขึ้นนะครับว่ามันอันนี้มันเป็น priority มันเป็นสิ่งที่สิ่งแรกๆที่เขาจะทำนะครับซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากเท่าไหร่หรอกนะครับไอ้นโยบายเรื่องเกี่ยวกับโดยเฉพาะการเข้มงวดกับเรื่องของการ
ตรวจคนเข้าเมืองอะไรเงี้ยจริงๆสหรัฐอเมริกาก็เข้มงวดมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสื่อสารออกมาด้วยท่าทีจากตัวผู้นำประเทศอย่างหนักแน่นเท่านั้นเองนะครับความก็เหมือนกับเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเอาออกมาเพิ่มน้ำหนักมันให้มันดูให้มันดูจริงจังเข้มข้นมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่นโยบายอื่นๆนะครับเรื่องพลังงานพลังงานแบบเนี้ยนะครับจริงๆก็คือสหรัฐอเมริกาก็มีแนวนโยบายแบบนี้อยู่แล้วนะครับคล้ายๆกับที่ทรัมป์คิดนั่นแหละแต่เพียงว่าการเอามาตอกย้ำตรงเนี้ยก็คือเพื่อให้มันเกิดความยำเกรงจากนานาชาติว่าสหรัฐอเมริกาเอาจริงเรื่องนี้นะนะครับจะไม่เปิดโอกาสให้มันมีกระบวนการหรือการบิดเบือนนะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องการพลังงานของโลกแทนที่ภูมิภาคอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์พยายามทำให้เกิดความแน่นอนมั่นใจว่าสิ่งที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนผลักดันนะครับว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับอันนึงว่าทรัมป์ก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าหาเสียงเนี่ยมีแต่นโยบายแบบดูก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็เป็นคำพูดแบบกว้างๆทำได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันเนี้ยทรัมป์ก็คือพยายามจะตอบโจทย์ตรงนี้ครับค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้มันมีประเด็นขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นตรงที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการนะคะยกเลิกหุ้นส่วน TPP ตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างคะอาจารย์เรื่อง TPP เขาก็มีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าทรัมป์จะไม่มานะครับต่อให้เป็นพรรคเดโมแครตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาปรับปรุงอยู่แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนโดยแนวคิด TPP เนี่ยมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์ของสหรัฐอเมริกาเท่าที่ควรนะครับคือโอเคละโจทย์นึงที่อยู่ในใจสหรัฐก็คือตั้งใจจะให้มีความร่วมมือตรงเนี้ยเพื่อไปขานำหน้าจากจีนในที่อยู่ในภูมิภาคทางเอเชียแปซิฟิกนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกประเทศจะเห็นดีเห็นงามแล้วเข้าร่วม TPP นะครับในกรณีที่ผ่านมาอย่างไทยเองก็ยังไม่ได้เข้าร่วมก็ยังลังเลอยู่ว่าตกลงมันได้ประโยชน์จริงหรือไม่ได้ประโยชน์นะครับอย่างเงี้ยนะครับคือต่อให้เดโมแครตเข้ามาจริงก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงอยู่แล้วเพราะนั้นจึงไม่แปลกว่าถ้าทำเข้ามาแล้วจะเลิกไปเลยก็แค่ก้าวเหนือกว่าทางเดโมแครตเข้ามาอีกไปแค่ก้าวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการสร้างความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะยังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐอเมริกาอยู่ในเศรษฐกิจโลกระบบโลกนะครับมันก็ต้องมีรูปแบบอื่นเข้ามาแทนที่อยู่ดีครับครับอาจจะไม่ได้เป็น TPP แต่ทรัมป์อาจจะออกเป็นชื่ออะไรใหม่ขึ้นมาที่ต้องขานำอำนาจกับฝั่งจีนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะแนวทางแบบของทรัมป์ก็คือว่าอาจจะเป็นแนวลักษณะของการเจรจาเป็นคู่ค้ามากกว่านะครับคือตัวต่อตัวนะครับจะไม่ได้เป็นกลุ่มแบบ TPP นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางซึ่งแตกต่างกันในแง่ของรูปแบบเท่านั้นเองแต่ในแง่ของการสร้างความร่วมมือก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับผลประโยชน์สหรัฐก็ยังเป็นประเด็นหลักเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ครับใช่ผลประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยในกรณีทรัมป์เนี่ยก็คือแค่เขาพูดออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงว่าเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเล็กๆอย่างไทยนะครับเวลาเราไปติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์เงื่อนไขเจรจาอะไรกับต่างประเทศเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราอยู่ในใจก็คือเราก็ไปพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองครับคือสหรัฐอเมริกาก็ไม่ก็เหมือนกับพวกเราก็คือเขาก็ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลเดโมแครตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบนั้นแบบโจ่งแจ้งนะครับแต่ว่าทรัมป์พูดออกมาแบบตรงไปตรงมาว่าอเมริกาต้องมาก่อนนะครับเท่านั้นเองแต่ทุกคนก็รู้อย่างใจครับในทางการทูตก็ดีในทางการเจรจาการค้าก็ดีทุกคนก็มาบนผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นอยู่แล้วครับครับอาจารย์ครับถ้ามาดูท่าทีของจีนตอนนี้บ้างนะครับเมื่อ TPP ยกเลิกไปแล้วที่อาจารย์วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบว่า1ต่อ1นะครับระหว่างประเทศคู่ค้าเท่านั้นเองจีนกับอาเซียนแหละครับจะมีแนวโน้มในการที่จะจีนขยายอำนาจเพิ่มเติมไหมครับในการเข้ามาคุมเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้นครับเรื่องนี้ครับคือในแง่หนึ่งนะครับถ้า TPP ไม่อยู่เนี่ยโอเคจีนอาจจะสบายใจระดับหนึ่งนะครับก็สังเกตจากปฏิกิริยาก่อนหน้าที่ผลการเลือกตั้งจะออกและหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับคือจีนแสดงท่าทีมาโดยตลอดว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยจีนรู้สึกจะสบายใจนะครับเพราะว่าแนวโน้มว่ายุทธวิธีทางเศรษฐกิจหรือความร่วมมือระหว่างประเทศในแนวที่เดโมแครตทำเนี่ยดูเหมือนจะจงใจขานอำนาจกับจีนนะครับโดยถ่วงดุลอำนาจในเวทีโลกกับจีนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยมีท่าทีเป็นมิตรกับประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างจีนก็รวมไปถึงรัสเซียด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าจีนดูเหมือนจะสบายใจแต่จริงๆก็ถ้าพอไปนึกให้ดีเนี่ยไปดูสโลแกนของทรัมป์ว่าอเมริกาต้องมาก่อนเนี่ยก็แสดงว่าไม่ง่ายนะครับมันจะเกิดกระบวนการสร้างความเอาจริงเอาจังในการเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาในอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งแน่นอนการที่สหรัฐอเมริกาจะมีได้ผลประโยชน์สูงสุดก็คือก็ต้องควบคุมวาระ
ต่างๆของโลกเอาไว้ได้นะครับแล้วก็จีนแน่นอนได้รับผลกระทบในเรื่องถ้าทรัมป์ทำได้จริงนะครับในเรื่องของการดึงงานการจ้างงานกลับเข้าสู่ประเทศนะครับการดึงการลงทุนที่ของคนสหรัฐอเมริกาที่ออกไปข้างนอกกลับเข้าสู่ในสหรัฐอเมริกาเองนะครับเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับคนอเมริกาที่อยู่ในประเทศอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับอันนี้จีนกระทบแน่นอนนะครับจีนกระทบแน่นอนเพราะนั้นโอกาสที่จีนจะเข้ามาท้าทายอำนาจของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลกก็ไม่ง่ายเพียงแต่โจทย์มันจะเปลี่ยนไปนะครับครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับดร.สัตติธรธนานิติโชตนะครับท่านเป็นนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้านะครับได้แชร์ภาพให้เราได้เห็นการเรื่องของแคลิฟอร์เนียรัฐหนึ่งนะครับของอเมริกากับท่าทีของต้องการที่จะออกจากอเมริกาไปนะครับอาจจะเป็นท่าทีของการขึ้นไหวการเมืองความที่เห็นต่างที่เกิดขึ้นมานะครับแต่ถ้ามาดูในเนื้อในแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่อังกฤษแต่ต่างจากแคนาดามากๆนะครับแต่ถ้ามาดูภาพใหญ่ของนโยบายของทรัมป์นะครับก็เป็นการย้ำชัดว่าอเมริกาจะเดินทางไปในทางไหนต่อไปแล้วก็นโยบายเดิมที่เคยมาก็หยิบขึ้นมาพูดได้ชัดว่าต้องทำอะไรกันบ้างนี่คือท่าทีของทรัมป์แล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับช่วงนี้ของเราไอซูนิวส์ของเราจะพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามาตามกันต่อครับ